ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่มีเพื่อนมีมิตรภาพและมีความฝันนะครับขอมอบให้กับทุกคนในฮอลล์นี้ครับทุกคนที่เข้ามาแข่งชาวร็อกผมขอโยกหัวแรงๆนะครับพร้อมเสียงชาวร็อกไปครับพร้อมเสียงกองเชียร์ฝั่งนี้เลยขอโยกหัวแรงๆครับเพลงนี้
ขอมอบให้กับทุกคนที่มีเพื่อนและมีฝันนะครับขอให้มิตรภาพในการแข่งขันครั้งนี้ยังอยู่ต่อไปตลอดชั่วนิรันดร์ครับขอบคุณทุกคนที่มอบโอกาสให้พวกเราคงอมตะนะครับพวกเราทุกคนดีใจและเป็นเกียรติมากเวทีนี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปครับและผมเชื่อว่ามันจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับขอบคุณครับจะเหน็บและน้ำรักเท่าไรที่สุดแห่งวันหัวใจจะมีสายส่องทางที่ย้อนมุ่งมาขอบคุณครับถูกใจเออมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันดีกว่าครับสำหรับวงอมตะครับน้องวงอมตะผมขอชมว่าเป็นวงที่มีเพลงของตัวเองและเป็นเพลงที่ดีด้วยนะครับแต่งกันได้ดีนักร้องมีความเป็นผู้นำได้ดีนะก็คือสามารถที่จะให้คนดูแล้วรู้สึกสนุกนะครับมากครับแล้วก็พวกเราก็เล่นกันหนักแน่นนะครับมีความเป็นวงแต่ผมขอเสริมน้องมือกลองคือผมมีความรู้สึกว่าน่าจะหนักแน่นได้มากกว่านี้นะครับคือซาวที่น้องตีมามันยังเหมือนมันได้ยินมันตรงผมมันแปะ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 นะครับมันไม่หนักแน่นนะครับนอกนั้นก็น้องมือคีย์บอร์ดนะครับคือดีที่วงนี้มีคีย์บอร์ดมันจะสร้างสีสันแล้วก็แทนที่มีกีตาร์ที่เป็นตัวนำใช่ไหมแต่ตรงโซโล่ของเราเนี่ยขอให้เรียนอีกนิดนึงครับซ้อมอีกนิดนึงนะครับมันยังฟังแบบว่าร้อนรนร้อนรนนะครับนอกนั้นก็ถือว่าดีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณคุณวีรพันธ์เอื้องอำพรนะครับคือสำหรับวงอมตะนะครับความที่เป็นเพลงแต่งเองเนี่ยคือมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็อย่างที่คุณแซคพูดไปแต่ว่าทั้งข้อเสียเนี่ยคือเพลงของเราเนี่ยเป็นสไตล์ผมเรียกว่า progressive rock นะฮะคือมันจะมีการเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนบางทีก็เป็นเมเจอร์ไมเนอร์แล้วอยู่ดีก็เป็นเมเจอร์นะฮะคือเพลงมันยากเวลาเราทำอะไรยากๆถ้าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนี่ทางคนฟังหรือแม้ทั้งคณะกรรมการก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวงนี้เล่นอาจจะอ่อนด้อยไปสักนิดหนึ่งนะฮะผมแค่เสริมขึ้นมาเฉยๆนิดหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีเพลงของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วนะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือทำให้มันดียิ่งขึ้นสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นตัวคีย์บอร์ดเวลาโซโล่เนี่ยไอตัวเสียงที่เลือกใช้เนี่ยมันจะฟังดูผมว่าไม่ค่อยเข้ากับเพลงนะฮะมันคือเพลงมันควรจะเป็นอะไรที่เป็นย้อนยุคไปตามสไตล์ของเพลงประเภทนี้เช่นพวกวง Dream Theater หรือว่าอะไรทุกเทือกนั้นนะฮะคือเสียงคีย์บอร์ดที่เขาสโลว์เนี่ยเขาจะเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างจะแน่นผมใช้คำว่าเสียงซินเนไซเซอร์แบบพวกมูกพวกอะไรรุ่นเก่าๆนะฮะเสียงมันจะสู้กับวงได้แต่นี้มือคีย์บอร์ดเลือกเสียงอาจจะเป็นแบบพวก percussion พวกอะไรมากไปนิดนึงนะฮะทำให้มันไม่ค่อยกลมกลืนกับรูปแบบของเพลงนะฮะส่วนนักร้องนี้ก็เป็นคนที่มีน้ำเสียงดีเสียงสูงแต่ว่าบางท่อนเนี่ยมันร้องคล้ายๆกับว่าไปแหกคีย์ไปบ้างนะฮะเนื่องจากว่าตัวเพลงเวลาเราแต่งเองนี่หมอบอกมันมีข้อเสียคือบางครั้งเราพัฒนาได้ยังขาดไปนิดๆหน่อยๆนะมันก็เลยทำให้ฟังรู้สึกแปลกๆไปบ้างแต่ว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับการมีความสามารถในการแต่งเพลงเองแล้วก็เก็บตรงนี้เอาไว้ใช้พัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นครับ